นนี้นะคะมีอายุ150ปีค่ะอร่อยมากเลยอ่ะโอเค1 2 3อยู่บนต้นแล้วก็การรับทุเรียนด้วยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะให้พี่เกาเนี่ยพาเราไปดูนะคะถึงถิ่นเลยนี่เลยครับข้างล่างกำลังตัดอยู่นี่นี่นี่สวนอยู่ซ้ายมือนี้หรือเปล่าคะนี่ตอนนี้ถึงแล้วค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะโอ้วันนี้พาเพื่อนๆแฟนเพจชิช่องรวยนะคะมาดูบรรยากาศการตัดทุเรียนกันนะคะนี่มือตัดมือหนึ่งเลยนะเนี่ยมือหนึ่งนี่คือมือเดียวหรือยังไงคะเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้พี่สอนมิ้นนะคะในการรับทุเรียนค่ะเพื่อนๆจับกระสอบให้แบบแน่นที่สุดแบบนี้แล้วก็จังหวะที่ทุเรียนจะหล่นเอาแบบไม่ต้องไปสวมอย่างนี้นะแค่จังหวะสะบัดเบาๆมันลุ่มจะดูดขึ้นเองได้สบายมากเอาเลยเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งนะลองเทสอย่างนี้ก่อนนะยกซ้ายยกขวาลีลายังไม่ต้องครับพี่อ่ะลีลายังไม่ต้องนะอ่ะเดี๋ยวนะจะพึ่งนะ1เก็บนะครับ2ไอ้เทง2 3มันเริ่มใกล้มือขึ้นลูกนี้ใครสนใจสั่งได้เลยนะคะรับกับมือค่ะพี่เกาช่วยแนะนำนิดนึงนะคะว่าสวนทุกตะอินเนี่ยนะคะเรามีพันธุ์ทุเรียนอะไรบ้างคะ 90% เป็นหมอนทองหมอนทองจันทบุรีเนี่ยถ้ามันได้อายุที่แก่จัดนะ120วันหลังจากดอกบานเนี่ยจะได้รสชาติที่หวานหอมนะครับแล้วก็เนื้อนุ่มเนื้อหนาอันนี้เนี่ยเป็นทุเรียนแก่จัดเขาเรียกทุเรียนสุกในปิงเห็นไหมปิงมันยังไม่หลุดคือมันสุดยอดของการกินทุเรียนคือว่ามันแก่ที่สุดแล้วที่มันจะแก่ได้แล้วอะมันคือสุกคาต้นก็คืออร่อยที่สุดแล้วกรอบนอกนุ่มในทีมงานน้ำลายไหลนะอร่อยมากอ่ะหอมนะเนี่ยเม็ดรีบจริงครับแล้วก็เนื้อเหนียวโอ้โหเส้นไงเนี่ยเรียงเส้นอยู่ในปากเลยนะเพื่อนๆมันไม่หวานเกินไปแล้วมันก็หอมละมุนเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้รสชาตินี้นะคะทักเข้ามาก็แล้วกันคอมเมนต์นี้เข้ามาเลยนะคะว่าวงเล็บอยากจะกินทุเรียนสุกคาต้นเดี๋ยวเราเนี้ยจะมีแอดมินนะคะช่วยแนะนำแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆแฟนเพจชิช่องรวย FC คอทุเรียนกันทุกคนเลยนะคะต้องขอบคุณนะคะพี่เกาและพี่กุ๊กนะคะแห่งสวนทุ่งตะอินนะคะที่จังหวัดจันทบุรีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่จุ๋มมากที่ช่วยแนะนำนะคะสวนนี้ให้ความรู้กับแฟนเพจเพื่อนๆชิช่องรวยกันนะคะถ้ามาเที่ยวนะคะแวะมาพบกับพี่เกาคุกได้นะคะที่สวนทุ่งไก่อินได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวนทุเรียนอิสรีนะคะเขาบอกว่าสวนนี้เป็นสวนอินทรีย์ค่ะมีทุเรียนมากมายหลายพันธุ์และที่สำคัญเนี่ยโอ้โหมีพันธุ์ดั้งเดิมเยอะเลยนะคะวันนี้จะพามาชมและมาพบกับเจ้าของสวนพี่แหววค่ะเพื่อนๆตามมิ้นมาเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่แหววโอ้โหวันนี้มาเยี่ยมค่ะพี่แหววค่ะทักทายเพื่อนๆแฟนเพจชิช่องรวยค่ะโอ้โหอันนี้พี่แหววนะคะเจ้าของสวนอิสรีสวนอินทรีย์ไม่ใส่สารเคมีนะคะพันหมอนทองอินทรีย์เนี่ยรสชาติเป็นยังไงอะคะพี่แหววหวานละมุนเหมือนรสค่อนข้างธรรมชาติเพราะไม่ได้ปรุงแต่งโดยสารเคมีขายแพงกว่าที่ลงรับซื้อทั่วๆไปกิโลนึงประมาณ 10-20 บาทสารไล่แมลงเราก็ต้องหมักเองโดยใช้สารธรรมชาติพวกสะเดาบระเพ็ดหนอนไตหยากอะไรเงี้ยค่ะมีหลายตัวปุ๋ยก็แล้วก็ใช้ขี้ไก่แกลบมาหมักขี้วัวขี้ม้าที่เรามีอยู่อะไรเงี้ยค่ะมาหมักเราจะรักษาพันธุ์เก่าๆโบราณเอาไว้อย่างเช่นทองคำเนี้ยค่ะทองย้อยชาติม่อยังอยู่กำปั้นเหลืองอยู่กำปั้นเหลืองโลเท่าไหร่คะ300ค่ะทองคำโลเท่าไหร่คะโลละพันค่ะทองคำโลละพันค่ะนะคะพี่เหมาจะพาไปดูต้นทุเรียนทองคำค่ะนี่แหละต้นนี้ล่ะโอ้นี่เหรอคะอู้ใหญ่จังเลยอ่ะมองดูนะคะนู่นๆๆๆเลยค่ะลูกไม่เกิน3โลค่ะลูกไม่เกิน3โลนะคะต้นนี้เนี่ยมีทั้งหมดประมาณ200ถึง300 200ถึง300ลูกนะคะต่อปีจะทานกันนี่ต้องจองกันเลยนะคะพันทองคำ150ปีค่ะนี่ๆๆสุกคาต้นค่ะนี่เขาเรียกว่าสุกคาต้นเลยนะคะ
เราเอาไปปลูกที่บ้านได้ไหมเนี่ยเขาสุกคาต้นกำลังทานเลยกลิ่นเนี่ยประมาณ90หอมมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเนี่ยทุเรียนพันธุ์ทองคำค่ะเป็นทุเรียนโบราณค่ะต้นหนึ่งเนี่ยทั้งปีมีแค่200ลูกนะเปลือกเนี่ยค่ะบางมากเลยและที่สำคัญนะคะเนื้อเนี่ยนะคะเนียนนุ่มเหมือนครีมเลยค่ะเข้าปากไปเนี่ยแทบจะละลายในปากเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะกลิ่นละมุนมากๆเลยค่ะสุดยอดนะพาไปดูพันธุ์กำปั่นเหลืองค่ะเป็นแม่พันธุ์ของหมอนทองชื่อกำปั่นเหลืองไม่เคยได้ยินเลยอ่ะพี่แมวรสชาติเป็นยังไงคะกำปั่นเหลืองคล้ายๆหมอนทองแหละแต่สีจะเข้มกว่าหมอนทองโอ้ค่ะแต่รสชาติใกล้เคียงกันคล้ายกันหวานกว่าหมอนทองเนื้อหนาเหมือนกันปีนึงกี่ลูกคะต้นขนาดนี้ก็ไว้ได้ประมาณ200ลูกเหมือนกันค่ะมีจำนวนจำกัดนะคะถ้าอยากจะลองชิมนะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อนๆคะนี่เลยค่ะทุเรียนต้นนี้นะคะเจ้าของสวนเขาบอกว่าเป็นอินทรีย์นะคะซึ่งไม่อาบน้ำยาไม่ใส่สารเคมีเขาจะเริ่มห่อเนี่ยค่ะหลังจากที่ดอกทุเรียนบาน1เดือนนะคะก็จะเริ่มห่อละเขาก็จะเริ่มเอาถุงออก1อาทิตย์ก่อนตัดค่ะนี่เลยเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลูกนี้นี่ขนาดไม่ใส่ยานะคะเพื่อนๆดูลูกสวยมากเลยไม่มีแมลงอะไรมาไต่ตอมเลยนะคะเพราะเขาห่ออย่างดีค่ะเพื่อนต้นนี้สิคะตามิ้นมาดูเลยทุเรียนต้นเตี้ยนิดเดียวเองอะแต่เตี้ยไงก็ยังสูงกว่ามิ้นเยอะนะมาดูเลยค่ะเขาเนี่ยตัดนะคะแล้วก็ทำต้นเนี่ยทำให้ทุเรียนเนี่ยออกได้หลายผลนะคะในต้นเตี้ยนี้ค่ะโอ้โหดีใจจังเลยอะจับถึงด้วยอะเพื่อนๆดีจังเลยอะไม่ต้องปีนต้นขึ้นไปเก็บแล้วนอนเก็บก็ได้นะคะอย่าเพิ่งหล่นมันนะจ๊ะวันนี้ได้ทุเรียนมาหลายลูกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันพี่แมวลูกนี้นะคะประมาณพี่แมวบอกประมาณกิโล4โลนะโอ้นี่อินทรีย์ใช่ไหมคะพี่แมวค่ะโอ้โหสวยมากเลยอ่ะสีเขาจะไม่แป่นมากนะคะสีซอฟสีละมุนมากเลยอ่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะดูสีนะคะทุเรียนอินทรีย์สีจะละมุนละมุนแบบนี้นะคะอร่อยมากเลยอ่ะเนื้อเนี้ยหวานกำลังดีเลยนะคะแล้วก็กัดไปเนี่ยค่ะเพื่อนๆ อร่อยจนพูดไม่ออกเลยค่ะสุดยอดอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แหมวนะคะบ้านสวนอิสรีนะคะสวนผลไม้ของดีจังหวัดจันทบุรีมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะอยากจะชิมผลไม้สดๆอินทรียินดีต้อนรับนะคะมาพบกับพี่เหมาได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะทุเรียนหมอนทองคัดพิเศษเนื้อล้วน1กิโลกรัมเพียง 1,290 บาทส่งฟรีด้วยรถห้องเย็นถึงหน้าบ้านสั่งซื้อทักแชทได้เลย